ข่าวมีในเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายอิจิสไตล์ประจำวันที่29มีนาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กำลังคุณ2เลยนะ3ตัวละครลับทีมชาติไทยที่อิจิจะเตรียมจะส่งดวลกับทางทีมชาติจีนโดยหลังจากที่ทางด้านของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะฮะพ่ายกับทางด้านของเกาหลีใต้ท็อปอันดับที่22ของทวีปเอเชียไป0-3การแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดล่าสุดที่ผ่านมาซึ่งนั่นทำให้ทางด้านของมาสึดะอิชิหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นจำเป็นจะต้องพาทัพช้างศึกเก็บชัยชนะไปได้2ในนัดสุดท้ายโดยจะบุกไปเยือนทีมชาติจีนวันที่6มิถุนายนก่อนจะปิดท้ายเปิดบ้านพบกับทางด้านของสิงคโปร์11มิถุนายนโดยมาเปิดโฉม3ตัวละครลับมาสึดะอิชิเตรียมที่จะดึงเสริมแกร่งทีมชาติไทยในการบุกไปเยือนทีมชาติจีนในช่วงนัดหน้านำทัพมาโดยมุ้ยธีรศิลป์แดงดากองหน้าเบอร์1ของเมืองไทยน่าเสียดายที่เพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บช่วงก่อนเกมกับทางด้านของเกาหลีใต้แต่ว่าเกมเจอกับจีนไม่น่าพลาดอย่างแน่นอนนะซึ่งในแมตช์ที่บุกไปอัดสิงคโปร์คาบ้านมุ้ยนั้นคือตัวพลิกเกมอย่างแท้จริงส่วนนัดที่2แฟนบอลไทยเสียดายที่สุดนะฮะหากมีชื่อของเขาในการเผชิญหน้ากับเกาหลีใต้เขาจะช่วยทีมได้อย่างแน่นอนสำหรับทางด้านของจนทานเข็มดีประการหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเจ้าของส่วนสูง190ซมที่มีส่วนสำคัญในการพาต้นสังกัดของราชบุรีไร้พ่ายติดต่อกัน7นัดติดนะฮะพาทีมไปถึงชนะไปถึง6เกมทั้งที่มีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมไทยลีก4ครั้งติดต่อกันพาทีมเก็บคะแนนชีทไปมากถึง6นัดแต่พลาดมีชื่อติดทีมดวลกับทีมชาติเกาหลีใต้ทั้ง2นัดไปอย่างน่าเสียดายในครั้งนี้และประการที่3เอกฤทธิ์ปัญญาดารุกจะทางทีมแกร่งอุรวัตเรนไดมอนด์ที่พลาดมีชื่อกับทีมชาติไทยยุคของทางด้านของมาสึดะอิชิ2นัดดวลกับเกาหลีใต้ไปอย่างน่าเสียดายเขาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วในเกมที่บุกไปคว้าชัยเหนือสิงคโปร์หลังจากที่ไปชุบวิชาที่ญี่ปุ่นกับอุรวัตเรนไดมอนด์เขาคนนี้ยกระดับตนเองขึ้นมามากขนาดไหนด้วยการจัดไป1แอสซิสต์แบบเหนือชั้นให้กับทางด้านของสุภโชคสารชาติแถมยังเล่นในบทบาทเพลย์เมเกอร์ชนิดที่ไม่มีข้อผิดพลาดอีกต่างหากและสร้างโอกาสให้กับทางทีมมากมายในเกมนั้นบอกได้เลยนะฮะบุกเยือนจีนนัดนี้เอกนิษฐ์ปัญญาเอาเข้าสู่ทีมอย่างแน่นอนนะนี่ก็เป็นการพูดถึง3ตัวละครลับที่ทางด้านของอิชิอินะฮะมีโอกาสที่จะเรียกเข้าทัพช้างศึกเป็นอย่างมากเลยนะเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาล่ะไงมิเกลโรดิโก้เปิดใจหมดเปลือกวินาทีที่ทีมชาติไทยอัดยับออสเตรเลียผงาดคว้าแชมป์แรกในครั้งนี้โดยงานนี้ทางด้านของหลังโค่นออสเตรเลียนะฮะเป้าหมายต่อไปชิงตั๋วไปเวทีโลกเมื่อทางด้านของมิเกลโรดิโก้ชื่นชมนักฟุตซอลทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีมากๆในเกมล่าสุดจนสามารถที่จะคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยสำหรับนักของฟุตซอลไทยคว้าแชมป์ NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024ด้วยการเอาชนะออสเตรเลียนัดชิงชนะเลิศไป9-2วันนี้ทุกคนเล่นได้ดีมากเลยนะเราทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วตั้งแต่เกมนัดแรกจนมาถึงเกมนัดนี้ทุกๆอย่างพัฒนาไปข้างหน้าและผมดีใจมากเลยที่สามารถจะคว้าแชมป์ได้เกมนี้เราเริ่มต้นกันได้ดีแล้วก็ทำประตูขึ้นนำได้เกมครึ่งแรกทำให้เรานั้นเล่นได้ง่ายขึ้นในนัดนี้และนักเตะของเราเองก็มีจิตใจที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่แตกต่างจากเกมนัดแรกในครั้งนี้อย่างไรก็ตามเราเองยังต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของเกมรับที่ยังคงมีปัญหากันอยู่รวมไปถึงเกมรุกในพื้นที่สุดท้ายในครั้งนี้ด้วยที่ต้องทำให้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นสำหรับเรื่องของการตัดตัวในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นสิ่งที่ผมหนักใจมากที่สุดที่ต้องตัดผู้เล่นออกไป4คนแต่เชื่อได้เลยว่าผู้เล่นทุกคนนั้นมีศักยภาพทัดเทียมกันและเราจะได้ทีมที่ดีไปแข่งขันเอเชียนคัพในครั้งนี้โดยหลังจากนี้ไปฟุตซอลทีมชาติไทยจะมีการเก็บตัวต่อเนื่องและก็อุ่นเครื่องอีก2นัดกับทางด้านของคูเวตและก็ญี่ปุ่นในวันที่8และก็11เมษายนและทำการแข่งขัน AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2024โดยมีโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้17เมษายนเวลา 18:00 น.ทีมชาติไทยพบทีมชาติจีนณอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก19เมษายนเวลา 18:00 น.ทีมชาติเมียนมาพบทีมชาติไทยณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากและวันที่21เมษายนเวลา 18:00 น.ทีมชาติไทยพบทีมชาติเวียดนามณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะเป็นระหว่างการนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับมาดามแป้งเคลื่อนไหวทันทีหลังทีมชาติไทยโค่นออสเตรเลียผงาดคว้าแชมป์แรกได้ในครั้งนี้ซึ่งงานนี้ควันหลงหลังทัพช้างศึกทีมชาติไทยตัวเล็ก
ภายใต้นำทัพของด้านมิเกลโปรติโก้นะฮะสร้างผลงานกระหึ่มเอเชียถล่มยับทีมชาติออสเตรเลียไปมากถึง9-2โดยการนี้มิเกลโปรติโก้พาทัพช้างศึกทีมชาติไทยประกาศคว้าแชมป์แรกได้สำเร็จหลังเกมมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลไทยเคลื่อนไหวทันทีโพสต์ช็อตทีมชาติไทยชูถ้วยแชมป์แรกของปีภายใต้การนำทัพของมิเกลโรดิโก้พร้อมกับใส่แคปชั่นอีโมติคอนรูปปรบมือในครั้งนี้แบบรัวเลยนะโอ้โหเป็นไงว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรมาดามแป้งจะบอกว่ายังชื่นชมพวกเขาอยู่เหมือนกันนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยอัดยับออสเตรเลียไป9-2โดยสร้างผลงานกระหึ่มเอเชียเมื่อถล่มยับทีมชาติออสเตรเลียไปถึง9-2โดยกันนี้มิเกลโปรติโก้พาทัพช้างศึกผงาดคว้าแชมป์แรกได้สำเร็จความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังจะเห็นวิธีการเล่นทีมชาติไทยอัดยับนะฮะออสเตรเลียไปถึง9-2ในครั้งนี้เริ่มที่คอมเมนต์แรกกันก่อนก็แล้วกันขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยที่สุดของที่สุดเลยก็ว่าได้คอมเมนต์ต่อมา Thailand Top Crush ของเอเชียเลยนะคอมเมนต์ต่อมาสุดยอดเจ๋งมากเลยนะประเทศไทยขอแสดงความยินดีนับถือจากออสเตรเลียวันนี้พวกคุณเยี่ยมมากคอมเมนต์ต่อมา Thailand คุณมหัศจรรย์เป็นอย่างมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาแข็งแกร่งมากๆเลยครับคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วย Thailand คอมเมนต์ต่อมา Thailand คือเจ้าแห่งฟุตซอลคอมเมนต์ต่อมาฉันอยากจะให้ประเทศไทยพยายามมากขึ้นสู้กันต่อไปนะคอมเมนต์ต่อมาเป็นงานที่ง่ายสำหรับทีมชาติไทยบอกได้เลยว่าครั้งนี้ยินดีด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาระดับประเทศไทยแล้วสุดยอดอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาต้องยอมรับนะว่าฟุตซอลไทยเนี่ยอยู่ในระดับที่แตกต่างจากทีมอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาอาเซียนทำได้ดีมากเลยนะคอมเมนต์ต่อมาไทยเบอร์หนึ่งอาเซียนจริงๆคอมเมนต์ต่อมาเกิดอะไรกันขึ้นกับออสเตรเลียกันแน่คอมเมนต์ต่อมาทำไมไม่ทำให้ถึง10ล่ะในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาผลการแข่งขันครั้งนี้ผมไม่แปลกใจเลยเพราะฟุตบอลฟุตซอลไทยถึงระดับโลกอย่างแน่นอนในครั้งนี้นะเป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาจจะยังไงทีมชาติไทยบทพิสูจน์ของทางด้านอิชิอิจะเป็นอย่างไรโดยผมได้เลยว่าเชื่อเหลือเกินนะฮะว่าเพื่อนฟุตบอลชาวไทยส่วนใหญ่คงจะให้อภัยกับความปราชัยต่อเกาหลีใต้ไป0-3ในเกมคัดเลือกฟุตบอลโลกปี2026โซนเอเชียเมื่อช่วงค่ำของวันอังคาร26มีนาคมที่ผ่านมาสิ่งที่เราเหนือกว่าอาคันตุกะจากแดนกิมจิเพียง2อย่างก็คือเสียงเชียร์กับความคุ้นชินในเรื่องของอากาศที่อบอ้าวแต่เรื่องอันนี้เป็นรองแทบแบบห่างไกลจริงๆนะฮะการได้1แต้มจาก2เกมที่เผชิญหน้ากับเกาหลีใต้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เหลือเชื่อเป็นอย่างมากแล้วแต่ต่อจากนี้ไปต้องนำบทเรียนต่างๆมาแก้ไขและปรับปรุงต่อไปเพื่อจะพัฒนาต่อยอดในอนาคตอันใกล้นี้โดยทางด้านของมาสดาอิชิอิคือคนที่ได้รับคำสรรเสริญจากทั่วทุกสารทิศโทษฐานที่ทำทีมได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะทั้งที่เข้ามารับงานกุนซือทีมชาติไทยเพียงแค่3เดือนเท่านั้นแม้จะชนะไปเพียงแค่1เกมคือชนะคีร์กีสถาน2-0ศึกเอเชียนคัพเสมอ3และแพ้ไปอีก3แต่ทุกคนก็รู้ดีนะว่าทัพช้างศึกต้องเผชิญหน้ากับประเทศที่มี FIFA Ranking สูงกว่าทุกทีม4จะทั้งหมด7นัดคือการเจอกับญี่ปุ่นซาอุดิอาระเบียและเกาหลีใต้ซึ่งจัดอยู่ในหมวด5เสือเอเชียในครั้งนี้ซะด้วยนะฮะมันจึงไม่แปลกเลยที่แท็กติกของอิชิอิจะเน้นรัดกุมในทุกๆเกมที่เขาคุมทีมชาติไทยเพราะเป็นรองคู่ต่อสู้ในครั้งนี้เท่านั้นจากเจ็ดนัดที่ผ่านมาพร้อมมันสมองของเทรนเนอร์ชาวญี่ปุ่นพิสูจน์ให้เห็นระดับหนึ่งแล้วว่าเขามีกลยุทธ์ที่หลากหลายแถมยังเพิ่มความเข้มข้นในเรื่องของวินัยให้กับทางแข้งสยามประเทศได้อย่างน่าดูชมคือเล่นเป็นระบบนะฮะทรงบอลดูสากลกว่าแต่ก่อนด้วยเหตุนี้เองอิชิอิจึงควรค่าแก่คำชื่นชมจากผู้คนในวงการลูกหนังไม่เว้นแม้กระทั่งที่บ้านเกิดของเขาที่ต่างก็ออกมาสรรเสริญความเก่งกาจของอดีตเฮดโค้ชคาชิมะแอตเลอร์กันพอสมควรอย่างไรก็ตามบททดสอบของเขายังคงมีอีกเพียบโดยเฉพาะ2นัดที่เหลืออยู่ของไทยในฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่จะเจอจีนและก็สิงคโปร์7เกมก่อนหน้านี้แทคติกของไทยเน้นไปที่เกมรับซึ่งก็ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการมาเกือบทุกแมตช์แต่ถ้าไปตะลุยนะฮะรอบที่3เราจำเป็นจะต้องมีการทำประตูมากยิ่งขึ้นเพราะถ้ายังคงเล่นแบบเดิมคงจะจอดเพียงแค่เท่านี้ดังนั้นจะบุกไปเยือนจีนในวันที่6มิถุนายนและจะกลับไปบ้านเจอกับทางสิงคโปร์ในวันที่11มิถุนายนจึงเป็นความท้าทายของอิชิอิว่าจะพลิกสถานการณ์ของทัพช้างศึกนี้ได้มากน้อยเพียงใดและนี่ก็เป็นข่าววินไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่29มีนาคม2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ